ัวละครพฤติกรรมสถานที่หน่วยงานวิชาชีพและเหตุการณ์ต่างๆในซีรีส์เรื่องนี้เป็นเรื่องสมมุติที่สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นโดยมิได้มีเจตนาชี้นำหรือส่งเสริมการกระทำใดๆที่เกิดขึ้นในเรื่องโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมชัดเลยคุณแต่งเป็นแดร็คควีนคุณจะตายตำรวจนี่มันอุปกรณ์ติดตามของมันผมเจอจุดอ่อนของมันอีกอย่างเกลือแต่ดูเหมือนว่าตอนนี้มันจะฟื้นตัวจากเกลือได้เร็วกว่าที่คิดอ่ะเไม่มีไข้ความดันปกติเรียบร้อยกลับบ้านได้เดี๋ยวนะนี่เราพาเอิงมาตรวจร่างกายนะแค่นี้เหรอก็ไม่ได้มีอาการผิดปกติอะไรเขาก็ตรวจแค่นี้แหละหรือมันมีอะไรเกิดขึ้นที่ฉันไม่รู้เอิงหนูไปกินอะไรแปลกๆมาหรือเปล่าถ้าไม่ได้กินหรือว่าฉีกเข้าเส้นเฮ้ยนะจะบ้าเหรอนี่นายเอิงเขาเป็นตัวอะไรเนี่ยเอ้าก็แกบอกให้ตรวจร่างกายนี่ฉันก็ต้องซักประวัติสิไม่มีอะไรหรอกครับคือตั้งแต่เอิงกลับมายังไม่มีการตรวจอย่างละเอียดเลยผมคิดว่าเราน่าจะตรวจกันอย่างละเอียดสักรอบนึงไม่แน่นะครับเราอาจจะได้อะไรเพิ่มเติมก็ได้ตรวจละเอียดของพวกเธอคืออะไรเอาแพ็กเกจตรวจสุขภาพไม่เป็นไรหนูเตรียมไว้ให้ละวันนี้ฉันจะยอมทำให้แกก็ได้นะถือว่าเป็นวันเฮ้ยวันไหนๆเนี่ยนะก็ต้องทำดีกับหลานทุกวันสิถูกปะเออแล้วพวกแกก็ไปมหาลัยได้แล้วไปอย่าหาเรื่องโดดเรียนล่ะเดี๋ยววันนี้เอิงต้องอยู่ที่นี่ทั้งวันแหละเดี๋ยวรออยู่นี่ก่อนนะเดี๋ยวเสร็จแล้วนะมาเรียกทำแบบนี้หมอน้ำเขาอาจจะสงสัยได้นะก็ต้องยอมอ่ะไม่รู้ SCP-42 ฉีดอะไรให้เอิงอ่ะแต่เราก็ทดลองมาเยอะแล้วนะหึเยอะเหรเอิงจะเก็บเรื่องที่โดนเอเลี่ยนจับตัวไปไว้เป็นความลับจริงๆเหรอคือเผื่อว่าองค์กรที่เขาเกี่ยวข้องเช่น NASA อะไรแบบเนี้ยเขาอาจจะช่วยก็ได้ไงหนูไม่อยากให้ใครมองว่าหนูเป็นตัวประหลาดหนูอยากใช้ชีวิตปกติงั้นเดี๋ยวนี้เราอยู่เป็นเพื่อนมั้ยนี่จะหาเรื่องโดดเรียนเหรอเด็กปีหนึ่งยังนานเนี่ยไม่ต้องเลยเดี๋ยวฉันอยู่เป็นเพื่อนเอิงเองโอ้พี่จะหาเรื่องทดลองนู่นทดลองนี่กับเอิงอีกเหรอเฮ้ยจะบ้าเหรอทดลองไงไม่เคยทำมาก่อนเลยนะโอ้โหแล้วที่ทำก่อนหน้านี้คืออะไรฮะทำอะไรทำอะไรพี่ทำนู่นนี่นั่นทดลองเลยทุกคนไปเรียนทั้งคู่แล้วค่ะหนูอยู่คนเดียวได้ค่ะไปเลยพี่รออะไรอะประตูอยู่นู่นพอดีมันมีคนยื้อว่ะไหนว่าใครยื้อว่ะไม่ต้องเลยไปได้แล้วเร็วสรุปจะหาเรื่องโดดเรียนจริงใช่ไหมเนี่ยอ่ะงั้นเชิญเดินก่อนเลยแกก็เดินไปก่อนเดินดึงทำไมเก็บมันนี่เลยแกโอ้ยโดดเรียนอ่ะไปดีๆไปดีๆไปเดี๋ยวไปเซนเนี่ย
ู้สึกของมนุษย์เราเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาจริงหรือเปล่านะมนุษย์ไม่มีสนามแม้เล็กสักหน่อยแต่ทำไมบางคนถึงคอยดึงดูดเข้าหากันหรือวงโคจรมนุษย์แท้จริงไม่มีคนที่ดูจะเข้ากันดีก็เลยผลักไสกันสังเกตมานานสมมติฐานก็มากมีแต่มันกลับไม่สัมพันธ์กับทฤษฎีใดๆที่เคยรู้มามากมายเดี๋ยวนี้คือความลับที่ยังรอการค้นพบใช่ไหมความรักอาจเป็นเรื่องลึกลับที่ไม่มีใครเข้าใจอาจเป็นปริศนาที่ไม่มีวิธีไขอาจเป็นฉันที่ไม่เข้าใจว่าทำไมต้องเขินจนหน้าแดงความรักอาจมีแรงมาทำให้ใจฉันนั้นเต้นแรงอาจเป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่ไม่มีรูปแบบและฉันเองก็แทบจะไม่มีทางได้เข้าใจจนได้พบหลังจากเหตุการณ์ที่มอนสิ่งมีชีวิตลึกลับโดนรถชนตกน้ำเสียชีวิตชมรมเราก็ไม่มีอะไรแบบพวกเคสดีๆน่าสนใจเลยฉันก็เลยบอกให้แจ็คเนี่ยไปรวบรวมข้อมูลอินเทอร์เน็ตมาแต่อย่าบังแจ็คผมบอกเลยว่าเรื่องที่ผมเตรียมมาวันนี้จะทำให้ทุกคนลืมเรื่องเยติไปเลยเพราะสิ่งที่ผมค้นพบเนี่ยมันคือเบาะแสของมอนสัตว์ประหลาดที่เล่าขานกันมายาวนานตั้งแต่สมัยกรีกโรมันมันก็คือสุนัขเฝ้าประตูนรกหรือที่รู้จักกันในนามเซอร์เบรัสภาพเนี่ยชัดจนอึ้งไปเลยสิแจ็คนี่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 ใกล้ใกล้มันใกล้ใกล้มีอะไรก็บอกกูดิอุ๊ยมึงเห็นใช่ไหมว่ามันเป็นรูปตัดต่อตัดต่อวะมึงบ้าปะเนี่ยรูปมันชัดขนาดนี้ของจริงชัดๆกูว่าแค่นี้ไม่ได้เรื่องหรอกเปลี่ยนเถอะอ่ะมีเรื่องหมู5ขาจิ้งจก2หางต้นคนเดินออกรูปเป็นม่วงมึงจะเอาเรื่องอะไรโอ้ไม่ไหวสักเรื่องหรือเอาเรื่องนี้เรื่องตำนานเสียงคุยลึกลับที่พวกนักศึกษาเนี่ยชอบลือกันว่าจะได้ยินเสียงตอนกลางคืนพอกูขอร้องอ่ะนะอันนี้คือพี่โอมันยังไม่มูฟออนจากเรื่องที่มันขับรถชนเยติอีกเหรอโอ้โหมึงคิดว่าไงอ่ะพี่เขาอ่ะตามหาสิ่งนี้มาทั้งชีวิตเลยนะเว้ยช่วงเนี้ยมึงอย่าไปพูดคำว่ามสตให้เขาได้ยินนะเว้ยเข้าใจปะมสตมอนสเตอร์นะโอ้ยพี่โอพูดทำไมแบบนี้ได้กูจะไปรู้ไหมอาการหนักขนาดนี้พี่พอคือทำไมบรรยากาศในห้องมันหดหู่ขนาดนี้วะเนี่ยพวกเธอยังหนุ่มยังสาวอ่ะมี energy หน่อยสิพอดีพี่โออ่ะยังทำใจเรื่องมสตยังไม่ได้ครับผมมสตอะไรอ่ะมอนสเตอร์มอนสเตอร์นี่ยาเมียวเมียวเมียวไม่หายแล้วเมียวไม่อะไรแล้วไม่เอาแล้วกูพอแล้วอะไรกันอ่ะนี่ขนาดรถกูโดนชนโดนฆ่าไหลเป็นแสนเนี่ยกูยังชิลอยู่เลยดูดิชิลมากลูซิเลนหายไปไหนมาแล้วทำไมหนูกลับมาสภาพนี้ลูซิเลนก็เหมือนสำนวนภาษาอังกฤษที่ว่า there is no use crying over spilled milk
อะไรที่มันแล้วก็ให้แล้วไปเถอะคิดมากไปก็ไม่มีอะไรดีขึ้นนี่อาจารย์เป็นคนใจดีจริงๆเลยนะครับแต่อย่าให้ครูรู้นะว่าคนชนเนี่ยเป็นใครงั้นครูจะฆ่ามันให้ตายด้วยมือคุณเองหนีได้มึงหนีไปแต่ก็อย่างที่ครูบอกนะทุกคนแฮปปี้ดีดังกันไปเถอะพวกเธอนี่ยังหนุ่มยังสาวกันอยู่เลยอ่ะของแบบนี้มันไม่เกี่ยวกับอายุมั้งจันอ้าวเกี่ยวสิพวกเธอปี1ปี2เนี่ยถือว่าเป็นโค้งสุดท้ายของชีวิตวัยทีแล้วนะถ้าอยากทำอะไรเนี่ยรีบทำนะโดยเฉพาะเรื่องที่สำคัญที่สุดความรักเดี๋ยวนะท่านอันนี้คือสิ่งที่คนเป็นอาจารย์ให้ความสำคัญเหรอก็ถ้ารักใครชอบใครเนี่ยก็ลุยเลยจีบเลยไม่ต้องรอให้เสียเวลานี่ครูสอนเนี่ยเพราะครูเป็นผู้ใหญ่ที่อ่านน้ำร้อนมาก่อนนะเนี่ยแหมแสดงว่าตอนสมัยหนุ่มๆเนี่ยอาจารย์มีประสบการณ์เรื่องความรักเยอะๆเลยใช่ไหมครับไม่ต้องทำมาคุณอยากอยู่ก็เถอะไอ้นิวพวกมึงอ่ะมึงไปง้ออาจารย์เลยกูพวกมึงนั่นแหละมึงอะแหละไม่ต้องเลยมึงนั่นแหละเมื่อกี้มึงไปจี้อาจารย์มึงมองหน้าอาจารย์ผิดเดี๋ยวไปด้วยกันหมดนี้นี่แหละไปไปเร็วอย่าตามมาคุยอยากอยู่คนเดียวหายไปไหนแล้ววะหรือว่าอาจารย์แกหนีเข้าไปในห้องอธิการกูอาจารย์อยู่ในห้องนี้แหละนี่สุดทางตึกละยังมีทางอื่นแล้วด้วยมึงเข้าไปครับไม่เห็นมีใครเลยเนี่ยมึงหมอมีทางออกแค่ทางเดียวไงกูว่าเรากลับเถอะเชี่ยประตูเปิดไม่ได้อะคนโทรศัพท์มือถือมีสัญญาณกันไหมเชี่ยไม่มีอะเฮ้ยอย่างนี้เราก็โทรให้คนมาช่วยไม่ได้ดิอย่าบอกนะว่าพี่จะพังเฮ้ยไอ้ยูพี่โอเลือดไม่มียังไม่ถึงขั้นเลือดกูไม่ได้หมายถึงตรงนั้นอย่าบอกนะเว้ยว่าอาจารย์คิดในห้องนี้มันต้องมีอะไรสักอย่างรูปนี้โคตรเก่าเลยนะเว้ยอธิการแก่ๆขนาดไหนอะขนาดที่ไม่น่าเป็นไปได้สำหรับมนุษย์ธรรมดาแสดงว่าแกเป็นความรักอาจเป็นเรื่องลึกลับที่ไม่มีใครเข้าใจ